ลกโซเชียลเนี่ยพูดถึงก็คือคุณหญิงอภิสรารักชาติอดีตสาวเซ็กซี่นะคะอันดับต้นๆของวงการเลยนะเคยฝากผลงานสุดฮือฮามาแล้วนับไม่ถ้วนใช่ทั้งงานละครงานพิธีกรนะคะไปจนถึงงานภาพยนตร์ด้วยใช่ค่ะแต่จริงๆก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีมาละหญิงเองเนี่ยเขาเฟดตัวจากวงการบันเทิงเพื่อหันไปดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างจริงจังหลังจากทราบว่ามีอาการป่วยอันเนื่องมาจากโรคไตวายเรื้อรังพี่หนิงและล่าสุดก็ได้ออกมาโพสต์ใน Instagram ส่วนตัวนะคะใจความว่าขอความช่วยเหลือจากทุกคนช่วยกันบริจาคเงินเข้ามาหน่อยเพราะตอนนี้ไม่มีเงินที่จะผ่าตัดเปลี่ยนไตเนื่องจากการรักษาการฟอกไตตลอดเนี่ยทุกวันนี้ต้องทำกันอยู่ได้เนี่ยมีชีวิตอยู่ได้เพราะว่าต้องฟอกไตอาทิตย์ละ3วันหนักมากนะคุณผู้ชมคือครั้งหนึ่งเท่าไหร่ครั้งหนึ่งเหยียบหมื่นอะหลายตังอ่ะแล้วก็ เป็นการเจ็บปวดแล้วก็ทรมานกับการต่อสู้แบบนี้มาด้วยซึ่งในวงการพอทราบข่าวนี้นะคะก็มีการโพสต์ช่วยเหลืออาทิเช่นคุณหนูเล็กนะคุณเอมมี่คุณแจงแจงจิตนะก็มาคอมเมนต์แล้วก็ส่งกำลังใจรวมถึงให้การช่วยเหลือซึ่งวันนี้เรามีคนใกล้ตัวที่เป็นอีกหนึ่งคนที่โพสต์นะคะก็คือหนูเล็กนะอยู่ในสายกับเราก่อนอื่นขอบคุณค่ะข่าวจากสนุก .com ค่ะวันนี้หนูเล็กอยู่ในสายกับเรานะคะเดี๋ยวขอเสียงหนูเล็กหน่อยค่ะสวัสดีค่ะหนูเล็กสวัสดีนะกากานี่ตัวจริงนะพี่ทั้งคู่ค่ะค่ะถามหนูเล็กก่อนเลยนะทราบข่าวว่าตอนนั้นหญิงป่วยหนักนะตอนนั้นหนูเล็กทำยังไงอ่ะคือจะเล่าก่อนนะคะเริ่มแรกหนูไปถ่ายรายการแล้วเจอกับพี่จตุรงค์พี่จตุรงค์บอกว่ามึงเห็นหรือยังพี่หญิงเขาป่วยอะไรเงี้ยหนูบอกฮะจริงเหรอหนูพอพี่ลงเดินไปปุ๊บหนูรีบดูในไอจีเลยค่ะพอดูปุ๊บอ้าวพี่หญิงโพสต์จริงๆด้วยหลังจากพี่หญิงโพสต์ปุ๊บหนูรีบโอนเงิน 10,000 บาทให้พี่หญิงเสร็จแล้วแล้วก็รีบโพสต์ใน IG โดยที่แบบไม่ได้ถามเจ้าตัวว่าขอให้ช่วยโพสต์ไหมคืออันเนี้ยเพิ่งมาคิดอยู่ที่บ้านว่าแฟนโทรบอกว่าเขาบอกให้เราโพสต์หรือเปล่าเราไปโพสต์เดี๋ยวมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเขาจะรู้สึกไม่ดีมั้ยเราบอกไม่รู้สิเรารู้สึกว่ารักเขาอ่ะรักเขาแล้วก็เราอยากช่วยเขาอ่ะอะไรอย่างเงี้ยกลัวไหมคะว่าเพราะตอนนี้ข่าวในวงการบันเทิงบางทีมันก็มีข่าวที่แบบคนสร้างข่าวปลอมกันขึ้นมาเยอะเหมือนกันตอนนั้นกลัวไหมไม่กลัวค่ะเพราะว่าหนูกับพี่หญิงเนี่ยคือเราก็โทรหากันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแล้วก็พอล่าสุดค่ะที่โพสต์ไปแล้วหนูก็โทรหาพี่หญิงแล้วพี่หญิงก็ป่วยจริงเขายกมือขึ้นไม่ได้เลยนะคะให้แม่ช่วยยกอ่ะให้แม่ช่วยกดไลน์ด้วยอ่ะค่ะ หนูเล็กสนิทกับพี่หญิงและพี่แจ็คมากขนาดไหน คือจริงๆแล้วอยากจะบอกก่อนว่าทั้งคู่เนี่ยหนูไม่ได้สนิทขนาดที่แบบไปมาหาสู่หรือว่าเรื่องส่วนตรงเรื่องส่วนตัวไม่ได้สนิทขนาดนั้นแต่ทุกครั้งที่เราเจอในรายการเรารู้สึกว่าคู่เนี้ยทำไมเขาเอ็นดูเราทำไมเขาน่ารักกับเราคือคนไหนที่น่ารักกับหนูหนูก็จะรักเขาเลยโดยปริยายค่ะพี่แล้วถ้าเกิดว่าเขามีอะไรยังไงหนูจะพร้อมช่วยเหลือตลอดเวลาสำหรับคนที่น่ารักกับหนูอะค่ะน่ารักมากๆพอช่วยไปแล้วพอเราได้โพสต์ไปได้โอนเงินไปฟีดแบ็กกลับมาเป็นไงบ้างหนูเล็กก็คนเข้ามาถามเยอะมากเรื่องจริงไหมเรื่องจริงไหมหนูเลยโพสต์ครั้งที่สองว่ามันคือเรื่องจริงค่ะหนูโทรให้เมื่อกี้เลยนะคะพี่หญิงนอนยังเดินไม่ได้เลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็คนก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่ติดตามใน Facebook หนูเล็กกะกาแล้วก็ในแฟนเพจของหนูเล็กด้วยนะคะที่แบบช่วยกันบริจาคค่ะอะไรอย่างงี้ค่ะวันนี้นะเราก็เชิญทั้งตัวคุณหญิงแล้วก็คุณแจ็คเนี่ยมาร่วมชี้แจงทุกประเด็นที่หลายๆคนสงสัยนะคะพร้อมกับให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นกับตาแล้วก็ได้ยินกับหูไปเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในประเด็นต่างๆเนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงและเขาป่วยยังไงบ้างเพราะว่าบางคนก็ไปเมาว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะเดี๋ยวโอ้ยคุณผู้ชมคะกำลังดูสนุกเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากดูอะไรสนุกๆแบบนี้นะคะกดที่นี่เลยค่ะ Subscribe Orange Mama ค่ะ